ธรรมะสู่ใจบ่ายสามโมงมาแล้วเสียงดังแจ้วแจ้วมาแล้วเสียงธรรมธรรมะสาระเรื่องเก่าเรื่องหลังเตสนานังน้ำธรรมพระเจ้าตำนานโบราณนมนานเจ้าเอามาก้อนไก่ใจความสัพเพเหระสิ่งใดละหลวมรวบรวมใจความหูที่แจ้งเล่าเก่าเล่าใหม่ขยายคือแจ้งด้วยแสงแห่งธรรมะนามธรรมคำสอนล้วนมีสาระได้นำมาแจกแจงเฮอได้เข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ้งเฮอหายระแวงในบทบาทถ้อยหู้แล้วหู้แถมเอาจนเป็นป้อยบ่เฮอได้มอยดังพร้อยเฮอตั้งใจฟังป้อนานป้อน้อยแปลงใจดังตานอ้อยคอยฟังสาระธรรมะย่อมบ่ล้าหลังขอเชิญชวนฟังสาธาทุกท่านทุกคนเนอกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเตศท่านพระครูสถิตทุลาธรเจ้าวาดวัดสันคยอมวิหารอุโบสถไม้สักทองทรงลันนาพระสงฆ์พระเทรามหาเทระครูบาอาจารย์เจ้าจุตนจุองค์จุลูกเจริญพรเจริญธรรมธรรมะสวัสดีกับปอกครูวรบนามวงพรมท่านผู้อำนวยการขึ้นวิทยุเพื่อการศึกษาเพื่อพระพุทธศาสนาและจริยธรรมควบคุมรายการโดยศูนย์เผยแพร่ธรรมสถานีวิทยุขึ้น FM 96เมกะเฮิรตซ์อาคารสุเทพสุพรมครุประชาข้างหอคำพญามังลายสนับสนุนโดยมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพกราบขอพระคุณในเมตตาปารมีธรรมท่านเจ้าท่านพระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกท่านผู้ควบคุมสัญญาณรับสัญญาณจากเฟซบุ๊กไลฟ์ KITTIPONGKITTISOPANO กิตติพงศ์กิตติโสภโนสู่ขึ้นวิทยุที่ญาติโยมได้รับฟังอยู่ทางบ้านทางจองอยู่ในขณะนี้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราท่านทั้งหลายก็ได้พบปะกันประจำวันศุกร์ทั้งสองเวลาในเวลาเที่ยงวันและเวลาบ่ายสามโมงและก็จะได้ต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นรายการของท่านเจ้าพระครูปลัดนิพนธ์ภูริวัฒโกท่านเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสระปีเจ้าคณะตำบลขวามงเจ้าวาดวัดป่าเดือถึงท่านได้มีพละประชุมงานคณะสงฆ์ในการสอบพระอุปัชฌาย์ในการสอบพระคู่สวดในโอกาสนี้อาตมาภาพก็จะได้เป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อกับบรรดาสถาญาติโยมประคับประคองเวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมงในโอกาสนี้บรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านก็ขอให้ได้ตั้งอกตั้งใจรับฟังในโอกาสประจำวันศุกร์ก็จะเป็นธรรมสุวรรณกัสสปะบัณฑิตในภูกที่เก้าญาติโยมและท่านทั้งหลาย
ซึ่งในภูกที่เก้าก็จะเป็นเนื้อหาสาระจะใดนั้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนทุกท่านก็คือมีความตั้งอกมีความตั้งใจรับฟังอัตมาภาพจะได้สรุปในช่วงท้ายของรายการแล้วในโอกาสวันนี้ก่อนที่เราจะได้รับฟังอัตมาภาพก็จะได้โอกาสกล่าวคำบูชาธูปเทียนดอกไม้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลหับศีลแล้วเราท่านทั้งหลายรับฟังธรรมสุวรรณกัสสปะบัณฑิตในภูกที่เก้าในโอกาสบัดนี้เรียนเชิญทุกคนทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจกล่าวคำบูชาธูปเทียนดอกไม้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันร่วมกับท่านเจ้าภาพในวันนี้หมายมีแม่แสงล่าขันแก้วธงลักษ์จากบ้านหนองหลวงบ้านอุโบสถหนองอุโบสถได้ร่วมทำในภูกนี้ตั้งแต่ภูกที่7ภูกที่8ภูกที่9รวมแล้วก็ได้ร่วมทำบุญเป็น300และก็จะติดทำกันเทศนี้ไปจนถึงภูกที่12ภูกสุดท้ายไปตวยแล้วก็ป้อจำนงแม่สีทรจมฟองก็จะเริ่มเทศในภูกที่9 10 11 12ลวดไปภูกละ100ละ100เป็น400ในโอกาสนี้แล้วก็มีแม่พัดจันตาธรรมบ้านปะแกอำเภอเมืองจังหวัดละปุน200บาทแม่อินหลันจากบ้านสิริพรร่วมทำบุญ300บาทแล้วก็แม่คำออนทิพยะแม่คำออนชัยวันจากบ้านพาสุขตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ได้ถวายจตุปัจจัยมา500บาทก็คงจะสุดผูกที่12ผูกสุดท้ายแล้วก็ได้ห่วมหอมปัจจัยในการร่วมทำบุญสนับสนุนในส่วนของคลื่นวิทยุ FM 96.0 สถานี200บาทอนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจตั้งกัลยาณจิตแล้วก็พนมมือหลับตาแล้วก็เราท่านทั้งหลายก็กล่าวคำบูชาธูปเทียนดอกไม้ไปกับพร้อมกับพระอาจารย์แก่นเนอร์อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายาติสลเนนะสังหะปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังปันเตติสลเนนะสังหะปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายาติสลเนนะสังหะปัญจศีลา
นิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระนังคัจฉามิธัมมังสะระนังคัจฉามิสังฆังสะระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสะระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสะระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสะระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสะระนังคัจฉามิติสะระณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาทิปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุเมจาจาลเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมลยะมัจจปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปะตาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยกาเลนะธัมมะสวนังธัมมะมุตตมังธัมมะมุตตมังธัมมะเจสิตังอนุกัมปิมังปะจังอะระถะนังกาโลมาสุนันตุพนโตสังฆาอญโญฟังลาฟังลาสัมมนาสัทธาและโมนัสสทาตังลามุนโมตินังตังนาอยู่ดาฟังอาจะในวันนี้ก็มาเป็นวันดีสลีสัพพมังกลังันลำเลิศยิ่งกวันและยามตั้งหลายหมายมีมูลศรัทธาแม่แสงลาขันแก้วหงลักพอ
้อมด้วยพ่อจำนงแม่สีทอนจมฟองและแม่ผัดจันตธรรมบ้านปะแกอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนและพร้อมด้วยแม่อินลันบานสิริพรนะหมายมีแม่คำแม่อ่อนไทยวันบ้านผาสุกตำบลสันสายน้อยอำเภอสันนาสายก็ได้มาเป็นเจ้าภาพเพื่อจักฟังธรรมในคืนวิทยุ96.0ก็ได้สันธานุมัติเอออาตมาภาพได้เป็นองค์เตนะเตสัตนาธรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในเหตุหอยโบราณเก่าเกลือในการเทศนาธรรมวรรณกรรมจะดกแบบพื้นบ้านล้านนาเพื่อโปรดศรัทธาสาธุชนต่างลายได้สดับรับฟังในไตรมาสแห่งการฟังธรรมในครั้งนี้ก็จะได้เทศนาธรรมอันมีชื่อเรื่องว่าสุวรรณกัสสัมปบัณฑิตอันเป็นผูกทวนเก่าเป็นตอนไปมีข้อคิดคติเตียนใจดำเนินไปตามเหตุหอยของประเพณีอันเป็นคำสั่งคำมาสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อศรัทธาสาธุชนนั้นนะลาของเออได้พบพระความร่มเย็นอยู่ดีมีสุขด้วยกันทุนกันตุกโพตุกโคนะโคขอเฮสัทธาตังไลป้นจากความทุกโศกเศร้าโลกามภัยบ่ว่าข้อปีข้อเดือนข้อ13น้ำ14นานแล้วข้อวันข้อยามเฮได้ตกไปกับไฟเฮได้ไหลไปกับน้ำได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยทุนทุกันตุกโพตุกคนนะคน
นเตียงแต่ดิเลจิงแดดเตอเนนะโมตัสสัมปังคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสัมเองโคปันนาสัมเมเยมะหาโพธิสัตโตกาเวลาลัญโยเทวะปัญหังวิสัสเสริเตอันวาเราเกิดมาในโลกลางอันโยธาสะเวยกรรมโลกก็ตำเอาแต่ผลบาปอันนักบาปเจ้าผลบุญสาธโวดูลาสะปุลิสะตังลายอันมานั่งยายมวนหมู่ตั้งนาสู่ฟังธรรมจงดาประกันจำไว้ที่แจ้งเงื่อนแห่งต่างดีอันเป็นหนต่างเตี้ยวไตเข้าสู่ไกลเนรปานคนเกิดมาในวัฏสงสารในโลกลาอันนักมากกว่าผลบุญมีเข้าของเงินคำมากตานิบรรลุจากที่เตตานสะแหวงหาแต่การบาปขาดสัตตามาเลี้ยงครับเนาอยู่ตั้งวันอ้างเอาแต่ผีสางมาเป็นที่เปิ้งบ่อาสะไหลเสิงกุนแก้วสามประการบ่รู้จักวันสิ้นวันทำสักสิ่งมีแต่ความเมายิ่งกว่าเขาคองบ่รู้จักถอนตนเจียนจาจากลวดเป็นคนใบหยาบกระดังแข็งบ่ครบยำแยงสักสิ่งสักอันจากยกมือไหวแก้วเจ้ายิ่งกว่าสามดวงก็กลัวเสียเปรียบและอายเขาลวดกวนเก่าทุกอยู่กล่าวแต่คำอุโภสปวาจาเก็บคำไปคำมาบอกเล่าเป็นคำเปล่าคำรางเป็นคำผีคำสางบอกเป็นสลันดีเปิงอาสัตไหลเสิงกุลแก้วสามประการเปิ้นหูอู้กันเรื่องวัดเรื่องว่าก็บ่เอาหูใส่กันเปิ้นอู้เรื่องยิงนกและยิงไก่ครับเราไล่ควางฟ้านก็ฟังจาทานท่านตอบพองกองหัวป้องหงอกขาวผ่อนมาเมากับเขากับของบ่พัดภาคบ่ลูกหากตั้งวัดวาอารามเปิ้นจวนไปจำศีลประวัตินาก็อ้างว่าลูกหลานข้าบ่อนใหญ่ตั้งหัวควายเป็ดไก่ก็บ่มีไผพอก้อยแยงเต้าแสวงหามาเหินนักกว่าเก่าบอดใดข้าหนึ่งเล่าตัวจักตายละกวยคลายเปล่งปางเป่าบ่เป็นประโยชน์นั้นเล่ากับตนเกิดมาเป็นนาคนแสวงหา
เอาแต่บาปใจก็หยาบบอกกลัวกรรมหากินตี้ผิดศีลผิดธรรมใจบ่อนึกใดถึงการบุญกันเปิ้นสร้างกุศลอันใหญ่บอกบุญไขว้มาเติงก็อ้างว่าขาบอกมีเงินมาช่วยบอกเข้าใจการบุญลวดบอกกรรมโจดนนสั่งสักสิ่งอันต้านจึงกล่าวกรรมคนปะโลตามดังพระสัทธาเก่าเจว่าเขาของเงินนะคำนี้ย่อมเป็นตุกขาแต่นักนาปุขาละคนใดมีเงินคำคามวนมากความตุกก็หากถ้วยมาคือได้หลักษาใจใส่จื้อไล่นาไว้ก็จำเป็นได้พอก้อยแยงแม่นจักสร้างแปลงก็ออกหัวคิดมามีสติหากเพียนคอนแม่นจักกาขายก็จิตฝักไฟกัวขาดทุนใหญ่หลังนอนกึดตลอดคืนเต้ารุ่งบางคนก็ใจคนน่ะมองมัวกึดหาแต่เขาคองตัวเก่าจิตใจนั้นเราวนวายบอดใดอยู่บอดใดลุกลุกนั่งนั่งเฮือดต้านกอบโกและเยิมเซนเพื่อหวังจากได้กินเคดอกถูกเปิ้นนัดยักยอกลวดเป็นความฟ้องร้องการเอาของเก่าคนติดนี่เล่าลวดโกตาเอาอาวุธมาเข็นคาเจ้าเงินลวดความหน้าขาจิวาก็เปื้อเงินคำคาเป็นเหตุจงเฮอใดสังเกตพิจารณาบางคนฮิหามันใดไว้ลวดบอดใดพางไปในกวโจรจังไหลลักลอบลางพ่องก่อออกจากบ้านไปก้าคายคนเข้าของลายไปมากถงโจดนางหากพ้นเอาลัวเกิดความตุกบอบเบาเน่งหนีบความโศกเศร้ารีบแต่งใจเงินใดปิดจาลนาไปแจ้งถิ่งเหินใดหูตีสารตานเพื่อเฮือผ่อนเบาบางไกยเสียจากความยุ่งยากและการตัดความโลภออกจากใจเราก็จากสบายไปภายหน้าก็มีด้วยดังกล่าวมาจะแลบนาตีนานเสนาหารเขาก็บ่ฟังกรรมอันใดสักสิ่งเขาก็ยิ่งซ้ำบุบตีหากเอาเจ้าบุญมีไปใจใจเอาใส่ไว้ในคอกกังกาเจ้าก็มีความตกกะเวตานาใจใจล่องลำให้บ่อนคางมาได้รับความทุกยากปางนี้กูปานนี้นักจักเวตานาหาใจใจร้องลำไห้หลายสันบอกวังจักได้หันกันไปนาจะและนาตาสามิงกันเนในกาณานั้นเราส่วนเฮาสองขาคือโกสังกาและสุมิตาเมียมิงกันได้ยินคนตั้งหลายเล่าต้านว่าสุวรรณเต่าคำนั้นถูกพวกเศษนาเคลื่อนตี
น้ำเอาเจ้าบุญเมไปขังไว้7 วันไข้จักใดพระหานลอยว่าเป็นลูกเท่าลงคานของเฮาแต่ใจนางสุเมตตาก็ร้องลำให้นักนาส่วนโกสกาก็มาปิดจาลนาใจใจก็เทียนจากับนางนาไทยว่าอย่าใดเหอนักเจนและนาลอยบอดใจลูกเต่าเราลาแต่เราเพราะลูกเต่าเราเป็นเต่าแต่ดิลิตี้เศษนานยับบุตินิเหล่าหากเป็นปุลิสเจ้าเผ่าคนนี้แลนะเพราะคนเราเกิดมาในโลกนิสัยหากมีชื่อใดเหมือนกันชื่อวันสุวรรณเต่าคำหากมีหลายผู้เราอย่าได้อยู่ทุกขเวตนานักกว่าเจนนาเตอว่าอันสองพาผัวเมียนั้นก็จึงบันเทาเอาเสียยังความโศกเศร้าจะแหลกนาอาตากาเลในกาละนันเราพระมหาสัจเจ้าอันเมโตกโศกเศร้าเหลือลายหาตีจักสับใบใจบอดใดเจ้าหนอดไทยสุวรรณเต่าคำก็ยกมือตำใส่เกลาไว้หมู่เจ้าเทวดาวาสุนันตุพนนาโตเทวสังคโยดูลาเทวดาทั้งหลายทุกหมู่อันดวนนาอยู่ในเมืองตั้งเทวดาตนเลื้องฤทธิ์เดชอันหักษาคงเขตเวียงใจตั้งปัญญาเอนตาตนใจใสวิเศษอันอยู่ดาวเกตเมืองสวรรค์จงจักส่องงาสิงหันยังผู้กาอันตกต่ำจะในคอกคังมีกาดยายังอันเจ็บปวดคอด้านตังลายจงโปรดคุณนาคือการใดป้นจากกังกาตดใหญ่และขอเออใดแฝงไฟยังนางนาดน้อยวิมาลาอันเป็นจายาแห่งข้าและนาตตาในกาลยามนั้นเมื่อเจ้าเจียงจันสุวรรณเต่าคำยกมือตำไว้สาส่วนคุณอินตาเจ้าฟ้าอันอยู่แหล่งละเมืองสวรรค์ก็เล็งหันโพธิสัตว์เจ้าอันมีทุกร้อนเราอยู่ในห้องคังคุณสวรรค์เจ้าฟ้าก็จึงภาคนามาสู่เมืองคนสเดตตนเข้าสู่ในตีโยงแห่งพระญากาวินอันเป็นเจ้าแผ่นดินในเมืองปัญจนาลาดคนเอ็นตาเจ้าฟ้าหากแปลงรัศมีอันมีแสงเลื่องเลือตัวเขตห้องเวียงใจที่นั้นพลาจาก็ตกใจเป็นอันมากว่าไฟสังหากมาไม่เมืองพญาก็เรียกร้องหามายังเสนามาดว่าสู่จงหาก
ไปดูเงอรู้แจ้งว่าเป็นดิ่งแห่งใดมีแสงเลือดเลืองไหลตัวงองตี้นั่นคนอินตาอันอยู่เทพต้องเมืองสวรรค์ก็ตัดเสียงอันดังกึกกองดังตัวต้องเวียงใจว่าดูละพญานใหญ่อันปกของภัยประจานเหล่านี้คืออินตาเจ้าฟ้าอันกินแห่งลาสองสวรรค์เหล่านี้จักมาถามปัญหาเสิงตานเหิดใดใจปัญญาพูดผ่องแก่ไขเหิดต้านจำไว้ในใจที่ถอยจักรู้ที่อันใดแก้ไขปัญหาข้อที่หนึ่งนั้นใส่แจ้งบอกกรรมคือใหญ่แล้วกับปอกเป็นน้อยอันข้อที่สองจักกล่าวเออทีถอยว่าน้อยเล่าก็เป็นใหญ่ข้อที่สามจักบอกเล่าใครจะเท่าแล้วก็มาเป็นหนุ่มข้อที่สี่นั้นหนุ่มซ้ำเป็นเท่าข้อที่ห้านั้นน่ะเล่าเป็นปัญหาเก่านักหนาว่ายังมียักษ์ขาตัวหนึ่งใหญ่ตามันสองแก่นแต้ไส้แก่นหนึ่งนั่นแจงใส่นักนาแก่นที่สองนั่นนาบ่ออาปอสว่างรีบมาลีปางมันมีสิบสองใหญ่กว้างเขี้ยวมันนานนั้นหากมีมากนี่ลีปากในมีสามสี่ยักษ์ใหญ่ตัวนี้มันหากกินสัตว์และคนมากนักหนากินตกวันหนาบอกขาดตัวมันหากมีฤทธิ์มากกว้างไรบอกว่าอาวุธใดก็ฆ่ามันบอดใดจักเป็นปืนไฟและหมอกนาดแล้วก็เครื่องคาขาดธนูสิ่งจักมายิงมันก็บอบหมอดมวยแม้นว่าไฟมั่งกลับมาไม่ฮันโลกมันก็บอดตายยักษ์ใหญ่ตัวนี้เราจักเป็นเผ่าอันใดแต่เฮตานใดแก้ไขปันเราหรือว่าจักเอาคนอื่นอันเป็นปัญญาลื่นเร็วไวเฮมาแก้ไขต่างตานเราก็หากจักคนนาถ้าแก้ไขบ่ได้แต่นาหรือคนอื่นบ่มีปัญญาแก้ต่างตันถึงเจ็ดวันมาบ่ได้ก็ฮือระวังตัวเราจักตีหัวต้านเฮแตกอาเนี่ยแยกตายไปถ้าต้านมีปัญหาปัญญาไวแก่ใดเราก็จักยกตันไว้ที่สูงจักผู้จักคนด้วยเงินคำอันเป็นมากกลับมาตั้งอินแต่ว่าแล้วก็หากเสด็จสู่สวรรค์ก็มีวันนั้นแหลบนาตมาทางปังกันเส้นโทสัทธาสัพพัญโญพระพุทธเจ้าอันเป็นเงาแต่โลกาจารย์ต้านได้ไขขี้ตานเรื่องเก่าปางเมื่อพระพุทธเจ้าได้สร้างสมปานได้เตียวสงสารเรียบโลกได้รับความทุกโศกนักหนาได้ดูกังกาคอกใหญ่ส่วนตันได้ไทยอินโตนอันอยู่บนสวรรค์ฝักฝาได้อ่อยนามาเป็นคนแล้วถามปัญหากับพญาตนเอกอัง
อันเป็นเจ้าจ้างปัญจนาคกรแล้วพระญาอินตาก็ขึ้นไปสู่ในติโยของตนก็มีวันนั้นและส่วนว่าพระญากาวินอันปกครองแผ่นดินปัญจนาลาดเมื่อพระญาอินหากมาถามปัญหาเต้าก็ตันใจนานาว่าบ่มีภัยจักมาแก้ใดส่วนกูก็ไล่ปัญญาถึงเจ็ดวันมาไขว้กูก็แก้ไขใดก็เตียงดาตายจักได้สละลายใจเมียเมงละเสียตุกสิ่งเข้าของกูจักปองหาคนมาแก้เหตุใดผู้บ่ไล่ปัญญาลางมินานในเมืองกูนี่นั่นเรากันพระญาเจ้าข่าวเป็นได้ขันนิ่งใจสันนี่แล้วก็จึงจมโนมมาอย่างเสนาแก้วของตนพร้อมดังคุณผมและอามาตย์ตั้งนักปราชญ์และปุโรหิตตาตั้งพระมัณาเจียจาตบ่ฮือไปขาดสักคนเมื่อจุ่มนมกันพร้อมนาส่วนพระเจ้าฟ้าก็ตั้งนาธรรมปัญหาอันพระญาเอ็นหากตั้งไว้กำเสดนาน้อยใหญ่ภัยก็แก้บอดใดสักคนส่วนพระญาตนเป็นเจ้าก็มีความโศกเศร้านักหนาว่าจักมีภัยจะมาแก้ฮือฮูที่แต่ดิเลกันเจ็ดวันมามีควายกูเตียงบอดใดเป็นคนจะแหลนาที่นั้นพระญากาเวนทิลาดก็เฮเสนาอำมาตย์ของตนเฮติกองร้องเป่าไปตุกเต้าคงเวียงใจว่าคนใดแก่ปัญหานี้ใดก็จักตั้งไว้เฮเป็นใหญ่ในวังว่าอันส่วนเสนาอำมาตย์ตั้งลายนั้นเขาก็เอิ้นปากเต้าร้องไปตุกหนแห่งห้องไปตุกทั่วต้องดินนาคมกามตี้กองเสียงเนื้องนันสะสาวร้องเอิ้นกล่าวตัวไปก็บอกหันคนใดจักมาแก่เฮอรู้ที่แต้ยังปัญหาพงเสนาอำมาตย์จนอิดอ่อนก็เลยต้องเต้าเข้าสู่เวียงใจเขาก็เข้าไปก้มกราบยังพระบาทราชาว่าข้าพระบาทเสียนะก็ปากันเป่าห้องตัวตุกแห่งห้องเวียงใจก็บ่มีไผจักมีปัญญาแก่ใดข้าบาทไทยปออิดอ่อนเนื้อใจก็บ่มีภัยจะแก้เฮอรู้ดีแต่ยังปัญหาที่นั้นพระราชเจ้ากาเวนทิลาดเมื่อรู้ว่าบ่มีภัยหากมาแก้ปัญหาพระราชาก็จึงโศกเศร้าว่าโกรนี้เราเตียงดาตายหาใจหายวุบวาบเหี่ยออกบ่ขาดท่วมตัวก็บ่นออกปากว่ากูกลัวตายอยู่ใจใจหายใจใหญ่เป็นกามจักด่างเฮอเจ็ดวันมันหลอดพระญาก็เข้าไปหานางหน่อยนาดยอดสลีจันตาอันเป็นพระดิญามะเอสิเอกพระญาก็บอกเหตุเฮอนางรู้จุภาการว่าสลีน้องอาคารเอ่ยเมียเมง
ปี่จะขอลากับนางน้องมิ่งเตรียมใจกูปี่นี้ต้องจักตายวันผูกนี้บอกกราดเป็นทวันเจ็ดหากมาถึงกูปี่บอกหวังจักใดก่อสร้างเป็นกูแอบข้างกับมาน้องกูปี่เตี้ยงถูกอินตาบนสวรรค์บุบหัวเธอแตกชีวิตปี่ก็จักแยกตายไปขอเฮนางนงงะไว้น้องเนาหอยอยู่เฝ้าเมืองคนแมวกอดทาพระราชาองค์ใดเมตใจไฟเออนางเอามาไว้ร่วมสร้างเป็นพระเจ้าจ้างแตนกุมปี้นาทีนั้นนางสลีจันตามมเหสีนาดแก่นไทยก็จึงได้ปิดจารณาว่าดูลาเจ้าปีในเมืองเฮานี้ก็หากจักมีคนมีปัญญาดีจักแก่เฮอรู้ทีแต่ยังปัญหาของพระญาอินตาแต่ใสคนผู้ดีตี้ได้ถูกกักขังอันปี้ได้เฮอเสนางานบุตรีวันนั้นเจ้าปีจันเฮือมันมาแก้แล้วกาตีนั้นพัญญาจึงตอบมาท่านว่าคนปูนั้นเขาจักมีพัญญาอันใดเป็นคนจิตใจบาปเศร้าดูถูกกูปีเล่าเหลือลายจักมีปัญญาพายก็หาบอดใดส่วนนางนัดไทยสลีจันตาก็เจียนจาต้านก็ว่าตายายสองเท่าใดเล่าใครปันว่าสุวรรณเต่าคำอันเป็นลูกเต่าของตายายสองเท่าว่ามีปัญญารู้เหตุการณ์นานาต่างๆหากยักเป็นผู้ดีมาอยู่วิมานลูกเต่าเขาก็ออกจากอ่องเต่ามาเล่าเป็นคนที่งามนั่นเล่าอาลาจะปีไทยเฮอเซนาไปขังคอกไว้และนาเมื่อพระญาได้ยินนาอย่างมะเหสิบอกเราพญาเจ้าก็มาปิดจารณาว่าเต่าคำนั้นกูก็เฮือปุโลหิตตาเอาไปปุจจายังเมืองงาแล้วมันก็หากบอกกราดแกล้วจากทางตายและนาที่นั้นพระราชาก็คันเองใจไปแถมเราลอยว่าเต่าคำหากจักมีลายเมื่อพญาออกหัวคิดภายได้แล้วก็เสด็จออกจากห้องนางแก้วสลีจันตาแล้วก็เรียกหาบมายังเสนาผู้แก้วแก่นเออสุแล่นไปไว้ไฟขอเออใครเอาคนในคอกเออเอาออกเฝ้ากูเฮือใจที่มาดูถูกอันมาอยู่กับลูกวิมาลาที่นั้นเสนาผู้แก้วแก่นเขาก็แล่นไปปันไขยังคอกใหญ่เอาเจ้าหนอดไทยออกมาจากคอกกังคานำเอามาเฝ้ายังพระราชเจ้ากะเวลาทิลาส่วนโปติสัจเจ้าก็นั่งดีกวนแต่ตนบอดใดยกมือผนมขึ้นไว้ยังพระบาทไทยกาวินตีพระราชธิลาศของหากกาวเจียนจาว่าต้านนี่นางงามแต่ใสแต่จิตใจบอดใดคบยำมีใจตามเมนประมาทยังพระราชองค์การมีใจหานแข็งกระด้าง
โทษก่อล้างถึงตายก็ยังมีจิตใจอันอ่อนน้อมบ่รู้พร้อมที่ต่ำที่สูงที่นั้นเจ้าวิตุลเต่าคำน้อยนาดอันหากบ่ยกมือไหวซาจึงเตียนจาตั้นกล่าวว่าผู้คานี้เล่าเป็นผู้มีโทษใหญ่จึงตายจักยกมือพายกลับไว้ยังพระบาทไทยละจาก็กลัวเสียยศถาบรรดาศักดิ์ท่านเจ้าจักกราบไว้เล่าก็บ่มีประโยชน์สักหน่อยเพราะว่าบุคาเป็นคนต่ำมาต้อยกลัวเสียยศพระยอดซอยลาจาตีนั่นนาพระยากาวินทิราชข้าวเต้าก็มาพิจารณาถึงกรรมเราก็พระมหาสัจเจ้าว่าคนนี้เราหากมีพระญาฟังเจนจาก็สะลางสร้างที่เราหากเป็นเที่ยวเฝ้าคนเดพัญญาก็มีวาจาตั้นกล่าวกับมหาสัจเจ้าสุวรรณเถาคำว่าบัดนี้เรามีพระราชองค์การรับสั่งเหิดเสนาเอาต้านมาเฝ้าก็เพราะเรามีความคัดของนักหนาคือพระยาอินตาเจ้าฟ้ากับพรากนาลงมามีปัญหามาใส่อันเป็นเรื่องใหญ่นักนาเราขอต้านมาช่วยแกเฮ้อแต่ยังกำจะเลยถ้าต้านยังพิจารณากรรมแล้วเคยแกเฮ้อรู้ที่แจงตั้งเราต้านก็จักเบาบ่นนาโทษแล้วก็จักโผดคุณนาถ้าต้านต้องการสิ่งใดจ้าเราก็จักทับปันนาเฮ้อทุกสิ่งขอต้านจึงแก้ปัญหาเราจะแหลนนาเนตทิตังขิญญาสร้างวันนานาจะงองเหตุยางสุวรรณกัสสปะบัณฑิตผูกดวนเก่าเกาะบังกรมสมเล็ดเสด็จศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านทั้งหลายได้รับฟังสุวรรณเต่าคำหรือว่าสุวรรณกัสสปะบัณฑิตพญาเต่าคำเป็นธรรมวัตรพื้นเมืองได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยบัดนี้จักได้สรุปธรรมให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนไว้ว่าธรรมในภูกที่เก้าสุวรรณกัสสปะบัณฑิตนั้นซึ่งเป็นธรรมที่เรียกว่าได้สอนจิตสอนใจกับปุถุชนคนเราท่านทั้งหลายว่าเราท่านทั้งหลายได้มาฟังธรรมในขึ้นวิทยุก็ดีหรือได้ฟังในการเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ดีหรือบุญญาสถาญาติโยมได้รับฟังจากการย้อนหลังใน YouTube ธรรมะภาคเหนือก็ตามในธรรมนี้ก็สอนจิตสอนใจเป็นธรรมะพื้นเมืองเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราท่านทั้งหลายในส่วนกาละว่าคนเราเกิดมานั้นย่อมจักไปสู่ในทางดีการที่จะไปสู่ในทางดีนั้นจะต้องมีการคิดดีทำดีและก็ปฏิบัติดีแล้วเราท่านทั้งหลายเมื่อเราเกิดในโลกมนุษย์อันเป็นโลกแห่งสังคมที่มีหลากหลายนะถ้าหากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวตนของเราก็คือกรรมนะกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วหรือว่าบุญหรือว่าบาปที่มาจากตัดที่แล้วถ้าบุญก็เรียกว่าเป็นความสุข
แต่ถ้าหากว่าแบบนั้นก็คือความชั่วที่เขาจากทาติแล้วก็เรียกว่าความทุกข์อันบรรดาศรัทธาญาติโยมเป็นผลบุญนะถ้าเราทำดีก็เป็นบุญกุศลนะได้สร้างมาห่อเข้ามาจากภพชาติที่แล้วแล้วก็ปีชาตินี้เขาก็พยายามห่อเข้าเพื่อไปสู่ภพหน้าแต่ในตัวตนของหลักทางพุทธศาสนานะถ้าหากว่าพ้นจากความทุกข์ใดก็เข้าสู่อมตะมหาเนรปันเขาก็จะมีความสุขว่าต้องเกิดว่าต้องเป็นมนุษย์ปุถุชนมาพบพระอย่างที่เป็นเวรเป็นกรรมเป็นกรรมชั่วกรรมดีกันญาติโยมและท่านทั้งหลายอันบ่รู้จักจบจักเสี่ยงญาติโยมและท่านทั้งหลายเราจะต้องแสวงหานะแต่การบุญอย่าแสวงหาในการบาปเช่นการฆ่าสัตว์เอานำมาเลี้ยงขับเน่าอยู่ทั้งวันอ้างว่าเป็นผีเป็นสางเป็นสิ่งที่ดีเปิ่งพระอาศัยอันนั้นเป็นความคิดเรียกว่าอวิชชาในญาติโยมแต่สิ่งสำคัญเขาจะต้องระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยสามประการคือประพุทธประธรรมประสงค์ในวันพระวันศีลวันธรรมสวนใหม่เราท่านทั้งหลายอย่ามัวแต่นะอยู่บ้านอยู่จองพยายามมาชำระจิตใจมันเข้าวัดเข้าวาเปิ้นจวนไปวัดก็ฮือปากันไปอย่าได้เอาหูนะตาเหมือนนะเหมือนกระเปิ้นอูเรื่องยิงนกโจรไก่ขับไล่กวางฟ้านี่สอบญาติโยมทั้งหลายเปิ้นขินพิษศีลพิษธรรมในส่วนของเล่นหมากลุกหมากสกาพายไฮโลไฮจนตลอดถึงหมวบเมาในส่วนของสุราเมลัยก็ป้ากันไปบอกกึดถึงวัดวาอารามที่จะสำสินภาวนาอ้างว่าลูกหลานบอกฮือไปพ่องอ้างว่ามีงัวมีควายเป็ดไก่หมูหมาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็มีเรื่องเล่าฮือบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่ามีผู้สูงอายุท่านหนึ่งนะเปิ้นจะตายจะวายชีวิตก็ห้องพระตุเจ้าห้องหาพระพุทธธรรมประสงค์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอีป้อเนอร์พุทโธเนอร์ธรรมโมเนอร์สังโฆเนอร์แต่ป้อนี่ตอบอย่างญาติโยมงัวเนอร์ควายเนอร์นะไก่เนอร์เป็ดเนอร์นะญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็ถึงสึงเห็นว่าบ่ได้คิดอย่างถึงบุญถึงธรรมแม้แต่จะตายวาชีวาก็ยังกึดถึงควายงัวเป็ดไก่หมูหมาที่ได้เลี้ยงได้ดูนะญาติโยมเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายเราจะต้องสร้างบุญกุศลกับตัวตนของเราสร้างบุญกุศลอย่าฮือขโมยขโจรมาลู่จริงเอายังทรัพย์สมบัติภายในตัวเราก็คือบุญนะญาติโยมและท่านทั้งหลายก็ขอฝากกับสถาญาติโยมในพรรมปุกนี้แล้วธรรมปุกนี้ก็กล่าวว่าเสนาหามเขาก็บ่ฟังกรรมอันใดญาติโยมทั้งหลายเขาก็บุบตีซ้ำบุบตีลากเอาบุญตีเจ้าบุญน่ะไปจะใจเอาไปไว้ในคอกหลังกาเอาแล้วก็มีความทุกข์นะเวทนาญาติโยมทั้งหลายร้องร่ำให้วอนขังมาได้รับความทุกข์ยากบางนี่ก็หากจักตายออกจากอ่องคำมาแล้วหวังจักสุขสบายก็ซ้ำได้รับความทุกข์เหลือกว่าเก่าเกิดมาปางนี้เล่าสั่งว่ามาทุกข์จนกับเปรตเป็นคนก็ซ้ำมาได้รับความต่ำต้อยมาอินดูนางนาดน้อยวิมาลาป่านนี้นางจักเวตนาหาใจใจร้องล่ำให้ลายสันก็พ่อหวังจักได้หันกันไปหน้าแล้วก็บรรดาญาติโยมส่วนเท่าสองขาคือว่าโกสกากับสุมิตาเมียมิ่งการได้ยินคนตั้งหลายเล่าว่าสุวรรณเต่าคำเนี่ยถูกนะพวกเสนาได้เคี่ยนได้ตีไปเพราะนะแล้วจะขังคอกไว้เพราะ7วันแล้วก็จะประหารชีวิตลอยว่าเป็นลูกเต่านงคานของเฮ
เฮาแต่ไสนางสุมิตาก็ร้องลำให้นักหนาญาติโยมเพราะว่าเป็นลูกบุตรบุญธรรมส่วนโกสกาอันเป็นป้อบุญธรรมพิจารณาใจๆก็ว่ากับนางนาทัยนางสุมิตาว่าถ้าหากว่ามันเป็นจังนั้นเช่นนี้นั้นลอยว่าบ่ใจลูกเต้าเราแต่น่ะหรือว่าเพราะว่าลูกเต้าเราเป็นเต้าตีนั้นเสนาก็ยับบุตรีหากว่าเจ้าปุรีเผ่าคนนี้เพราะคนเราเกิดมาในโลกนี้หากมีชื่อได้เหมือนกันจื่อว่าสุวรรณเต่าคำหากมีหลายผู้เราอย่าได้อยู่น่าตกกับเวตนาน่ะอย่าได้โศกสาโศกโศกเศร้าโศกาน่ะผัวสองขาผัวเมียนั้นก็ยังพยายามคิดว่าปัจจัยลูกเขาญาติโยมทั้งหลายน่ะแล้วก็ยังความโศกเศร้าคลายโศกเศร้าไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมหาสัจเจ้าอันเป็นตกโศกเศร้าเหลือหลายหาที่จักสบายบ่ได้เจ้าหนอสุวรรณเต่าคำก็ยกมือตำใส่เกล้าไหวหมู่เจ้าเทวดาว่าเทวดาเหยนะมีความทุกข์อยู่ในเมืองขณะนี้ตั้งเทวดาที่มีเรื่องฤทธิ์เดชอันรักษายังคงเขตเวียงชัยหรือว่าเวียงใจพญาอินตาตนใจอันวิเศษอันอยู่เต้าเขตเมืองสวรรค์จงจักส่องเล่งหันยังผู้ฆ่าญาติโยมอันตกต่ำจ้าในคอกขังมีกะยังอันเจ็บปวดขอต้านตั้งหลายจงโพดคุณแน่น่ะเฮือเขาได้ป้นจากกังคาตดใหญ่และขอเฮือได้แฝงไฟยังนางนัทไทยวิมาลาอันเป็นชายาแห่งตั้งหลายตั้งปวงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเจ้าเทียงจันทร์สุวรรณเต่าคำก็ยกมือขึ้นไหวสาส่วนขุนอินตาเจ้าฟ้าอันอยู่แหล่งล่าเมืองสวรรค์ก็หันเจ้าโพธิสัตว์เจ้านั้นญาติโยมอันมีตุกร้อยเล่าอยู่ในห้องขังขุนสวรรค์เจ้าฟ้าก็วิ่งจริงภาคหน้ามาสู่เมืองคนก็เสด็จตนเข้าสู่ในที่อยู่แห่งปัญญากวินอันเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองปัญจนาราชขุนอินตาเจ้าฟ้าหากแบ่งรัศมีอันมีแสงเรืองเรือทั่วเขตห้องเวียงใจตี้นั้นญาติโยมทั้งหลายพระราชาก็ตกใจเป็นอันมากว่าไฟสั่งอหักมาไม่เมืองพญาก็ร้องห้องแห่มายังเสนาอามาตย์ว่าสูจงหากฮือไปดูพอที่แจ้งหรอว่าเสียงแสงเลื่อเรืองทั่วโลกาโลกีตีขุนอินตาพรมอันอยู่เต็บต้องเมืองสวรรค์ก็ได้ทำเสียงจะอันตีเสียงดังกุกองดังตัวต้องเวียงใจเพราะเหตุใดพญาใหญ่อันปกครองภัยประจาเหล่านี้คืออินตาเจ้าฟ้าอันกินแหล่งล่าอยู่สองสวรรค์เหล่านี้จักถามปัญหาญาติโยมเสื่องตันฮือได้ปัญญาพุทธผ่านแก้ไขฮือตันจำไว้ในใจที่ถ้อยจักหูติอันใดแก้ไขปัญหาข้อที่หนึ่งแจ้งบอกกรรมใหญ่แล้วกับปอกเป็นน้อยประการที่สองจักกล่าวฮือนาเรากับเป็นใหญ่ประการที่สามจักบอกเล่าไขจ๋าเท่าแล้วกับมาเป็นหนุ่มข้อที่สี่นั่นกอกซ้ำว่าเป็นเท่าข้อที่ห้านั่นเล่าก็เป็นปัญหาเก่านักหนาว่ายังมียักษ์ฆ่าตัวหนึ่งใหญ่ตามันสองแก่นแต่ไสแก่นหนึ่งนั้นแจ้งใสนักหนาแก่นที่สองนั้นนากอปอสว่างลิบลีปากมันมี12ไงกว้าง
เคี้ยวมันนั่นก็หากมีมากแต่ดีหลีปากไหนมี34ยักษ์ใหญ่ตัวนี้มันกินสัตว์และคนนานานะกินทุกวันบอกขาดตัวมันหากมีฤทธิ์มากมายป่วงลงไหลบอกว่าอาวุธใดก็ฆ่ามันบ่ได้จักเป็นไฟและหมอกหนักนะและเครื่องฆ่าขาดธนูสิงนะจักเอามายิงนะมันก็บอกมวยหมอดแม่นว่าไฟมั่งกับไม่โลกมันก็บอกพอตายยักษ์ใหญ่ตัวนี้เล่าจักเป็นเผาอันใดแต่นาเฮือต้านได้แก้ปัญหาเฮากับหมอหรือว่าจักเอาคนอื่นอันเป็นปัญหาลื่นเร็วไวเฮือมีการแก้ไขต่างตันเราก็หากจักคุณนายินดีถ้าแก้ไขบ่ได้หรือจะเฮือคนอื่นบ่มีปัญหาในการแก้ทางตันถึงได้7วันก็เฮือระวังเราจักตีหัวตันเฮือแตกยะแยกตายไปถ้าตันมีปัญญาไว้แก้ได้เฮาก็จักยกตันไว้ที่สูงจักปูจากุลด้วยเงินคำมากนักกันอินตาว่าแล้วก็เสด็จหนขึ้นสู่สวรรค์ในโอกาสที่ได้กระทำดังนี้เป็นนิทานอันเป็นเรื่องเก่าที่นอโพทังโกนพุทธเจ้าได้สร้างสมปานได้เตียวสงสารเนี่ยมโลกได้รับความตุกโศกนักหนาได้ถูกกังขาคอกใหญ่ส่วนนางไทยอินตาตนอันอยู่บนสวรรค์ฝักฟ้าได้อ่อยหน้ามาเมืองคนแล้วถามปัญหากับพญาตนเอกอั้งอันเป็นพระเจ้าจ้างปัญจนากรแล้วพญาอินตาก็ขึ้นไปสู่ในที่อยู่ของตนส่วนว่าพญากาวินอันปกครองแผ่นดินปัจจนราชเมื่อพญาอินหากมาถามปัญหาเต้าก็ตันใจนักหนาว่ามีภัยจักมาแก้ได้ส่วนกูก็ไล่ปัญญาจึง7วันมาไขว้กูแก้บ่ได้ก็เตี้ยงดาตายจักสลายลายไปใจเมียมิ่งละเสียทุกสิ่งของเข้าของกูจักปองหาคนมาแก้หือใดบ่ผู้บ่ไร้ปัญญาลางมีนาในเมืองกูนี่เล่ากันว่าปัญญาเจ้ากาวินได้คณิงในใจสันนี่แล้วก็จึงจุ่มนมมายังเสนาแก้วของตนพร้อมตังขุนพลและอามาตังนักปราชญ์และปุโรหิตาตั้งพระมนาเจียจาดบ่มีภัยขาดสักคนเมื่อจุมนมกันพร้อมหน้าส่วนพระเจ้าฟ้าก็ตั้งหน้าถามปัญหาอันพญาอินหากตั้งไว้กับเสนาน้อยใหญ่ภัยก็แก้บ่ได้สักคนส่วนพญาตนอันเป็นเจ้าก็มีความโศกเศร้านักหนาว่าจักมีภัยจามาแก้หือหูที่แต้ดีหลีกัน7วันมาไขว้กูเตี้ยงบ่ได้เป็นคนนะพญากาเวนทิราชก็หือเสนาอามาตย์ของตนนั้นหือตีกองร้องเป่าไปทุกคงเขตเบียงใจว่าคนใดแก้ปัญหานี้ได้ก็จักหือได้หือเห็นใหญ่ในวังเสนาอามาตย์เจ้านั้นเขาก็เอิ้นเป่ากล่าวร้องไปทุกหนแห่งห้องไปทุกทั่วห้องแดนนิคมตั้งหลายตีกองเนียงสนั่นสะเศร้าร้องเอิ้นกล่าวตวยไปก็บ่หันคนใดจักมาแก้คือได้แจ้งแก้ปัญหาพงเสนาก็จดจนอิดอ่อนแล้วก็เลยต้องเต้าเข้าสู่เวียงใจเมื่อเขาเข้าไปก้มกราบพระบาทราชาว่าพระบาทเสนาบดีปากันเป่าร้องทั่วตุกแห่งห้องเวียงใจก็บ่มีไผจักมีปัญญาแก้ได้ข้าบาทไทยขอปออิดอ่อนเหลือใจก็บ่มีไผจักแก้หูที่แต้ยังปัญหา
ตี้นั้นพระราชากาวินทิราชเมื่อรู้ว่าบ่มีไผหากมาแก้ปัญหาพระราชาก็จึงโศกเศร้าว่ากูนี่เล่าเตี้ยงดาตายหาใจหายวุบวาบเหื่อออกบอกขาดท่วมตัวก็บอกบ่นออกปากว่าถูกขัวตายอยู่ใจใจหายใจใหญ่เป็นกรรมเป็นกรรมจักดาเจ็ดวันมารอดพญาก็เข้าไปหานางนาคน้องยอดสลีจันตาอันเป็นภริยาเฮสีเอกพญาก็บอกเหตุคือนางรู้จุประการว่าสีนงคานเอ้ยเมียมิ่งปี่จักขอลาครับนางน้องนาดมิ่งเตรียมใจกูปี่นี้เตี้ยงจักตายวันพวกนี้บอกกาดเป็นวันทวนเจ็ดหากมาเติงกูปี่บวังจักได้ก่อสร้างเป็นกูแอมข้างกับนางกูปี้ก็ตึงถูกอินตาบนสวรรค์บุบหัวหือแตกชีวิตก็ต้องได้แตกแยกตายไปขอให้นางนงไวน้องนาวคอยอยู่เฝ้าเมืองตนถ้าราชาองค์นี้มีใจไฟให้นางเอามาไว้ร่วมสร้างเป็นพระเจ้าจ้างแตนกูปี้เนอตี้นั้นนางสลีจันตามเหสีแก่นไทยก็จึงได้พิจารณาว่าเจ้าปี่เหยในเมืองเฮานี่ก็หากมีคนมีปัญญาดีนักแลเฮื่อฮู้ที่แจ้งปัญหาของพญาอินตาในโอกาสนี้คนผู้ที่ได้ถูกกักขังอันปี่ได้เฮื่อเสนาหารบุบตีวันนั้นเจ้าปี่จันเฮื่อน่ะมันมาแก้แล้วที่พญาจึงตอบท่านว่าผู้นั้นเขาจักมีพญาอันใดเป็นคนจิตใจบาปเศร้าดูถูกกูปี้เล่าเลือหลายจักมีปัญญาผายหาบ่ได้สัตนางนาฏไทยสลีจันตาก็เจนจากท่านกล่าวว่าตายายสองเท่าได้เล่าใครปันว่าสุวรรณเต่าคำอันเป็นลูกเต่าของตายายสองเท่าว่ามีปัญญารู้แจ้งเหตุอาการนานาหากจักมีผู้มีมาอยู่วิมานลูกเต่าเขาออกปากองเต่ามาเล่าเป็นคนติงามนักหนาอันพระราชาปี่ไทยฮื้อเสนาเอาไปขังคอกไว้เมื่อพญาได้ยินมเหสีบอกเล่าพญาเจ้าก็พิจารณาว่าเต่าคำนั้นกูก็ฮื้อปุโรหิตาเนี่ยเอาไปปูจายังผีเมืองแล้วมันก็หักบอกกาดแก้วจากความตายไปที่นั้นพระราชาคนิงใจไปแถมเล่าร้อยว่าเต่าคำหากจักมีหลายเมื่อพญาก็จึงออกหัวคิดภายได้แล้วว่าคือเสด็จออกมาจากห้องนางแก้วสลีจันตาแล้วก็เรียกหามายังเสนาผู้แก้วแก่นฮื้อสู่แล่นไปไวๆคือไขเอามาคนในคอกคือเอาออกมาเฝ้ากูฮื้อใจที่มาดูถูกอันมาอยู่กับลูกวิมาลาที่นั้นเสมาผู้แก้วแก่นเขาก็เล่นไปปันไขยังคอกใหญ่แล้วก็เจ้านอไทออกมาจากคอกกังขานำเอามาเฝ้าพญาราชเจ้ากาวิรธิราชส่วนโพธิสัตว์เจ้าก็นั่งนะดีกวนแก่ตนนั่งด้วยความรูปงามของตนบ่ได้ยกมือพนมขึ้นไหวยังพระบาทไทกวินตีนั้นพระราชธิราชก็หากกล่าวเจนจาว่าตั้นนี้นางงามแต่ไสแต่จิตใจบ่ได้ครบยำมีใจดำมินประมาทยังพระราชองค์การมีใจงานแข็งกระด้างโตดก็ลางถึงตายนะก็ยังบ่มีทิศใจอันอ่อนน้อมบ่รู้ความพร้อมที่ต่ำที่สูงนะตีนั้นเจ้าวิตุลเต่าคำน้อยนาดอันหากบ่ยกมือไหว้สาจึงเจนจาก้าวตั้นว่าผู้ข้านี้เป็นผู้มีโทษใหญ่ถึงตายเจ
จักยกมือพายกราบไหว้ยังพระบาทไทยวาจาก็กลัวเสียยศถาบรรดาสัตว์ท่านเจ้าจักกราบไหว้เล่าก็บ่มีประโยชน์สักหน่อยเพราะผู้ข้าเป็นโคนต่ำต้อยกลัวเสียยศพระยอดสร้อยราจาตี้นั้นญาติโยมทั้งหลายพญากาวินทิราชเต้าเกาะหากพิจารณาว่าถึงกรรมอู้กรรมจาของพระมหาราชเจ้าว่าคนผู้เล่าหากมีพญาฟังกรรมเจนจาสะสางดีแต่หากเป็นเจื้อเผ่าคนดีพญาก็มีวาจาตั้นกล่าวกับมหาราชเจ้าสุวรรณเต้าคำว่าบัดนี้เฮามีพระราชองค์การรับสั่งฮื้อเสนาเอาต้านมาเฝ้าก็เพราะเรามีความคัดข้องนักหนาคือพญาอินตาเจ้าฟ้ากับภาคหน้าลงมามีปัญหามาใส่อันเป็นเรื่องใหญ่นักหนาเราขอต้านมาช่วยแก้ฮื้อทีแต่ยังกรรมเฉลยถ้าต้านยังเกยได้แก้ฮื้อรู้ทีแต่ต่างเล่าต่างเฮาต้านก็จักเบาบางปนโตดเราก็จักโพดคุณนาถ้าต้านต้องการสิ่งใดจาเราก็จักทะปันนาฮื้อทุกสิ่งขอต้านจึงแก้ปัญหาเราเตะเรื่องเราก็จบลงไว้เต้าอี้ในบุคที่7ญาติโยมก็สามารถติดตามรับฟังในสุขหน้าวันที่17ในญาติโยมและท่านทั้งหลายซึ่งในบุคที่10วันพุธที่10ญาติโยมก็จะได้รับฟังธรรมสุวรรณเต่าคำที่ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้ในบุคที่10สุดต่อไปตอนนี้ก็เจริญพรญาติโยมท่านเจ้าภาพทุกคนทุกท่านที่ได้กล่าวมาในต้นรายการและก็ได้กล่าวในกรรมกราบลันนายอกุลบุญกุศลที่มูลสัตยาญาติโยมได้สร้างบารมีพลังบุญในโอกาสนี้ตอนนี้ก็คงจะได้รับทราบในสุวรรณเต่าคำสุวรรณกัสสปะบัณฑิตนะเรื่องราวพญาเต่าคำก็ได้อู้กับจ๋าได้แก้ปัญหากันผูกต่อไปมันจะเป็นจะไรก็ติดตามกันไปว่ามันจะตายบ่ตายนอกญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ก็ฮื้อเป็นมงคลห้องชีวิตตามทั้งหลายก่อนรับปอนอันเป็นมงคลใครมีน้ำญาติตรวจน้ำเน้อใครมีใครบ่มีก็ญาติน้ำใจแผ่กุศลเป็นบุญเป็นกุศลติดเนี่ยติดตัวตนกับทุกคนทุกท่านได้สร้างบารมีธรรมในโอกาสบัดนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณยังกุศลและเจตนาของคณะสัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทเต่าตั้งทั้งหลายในโอกาสบัดนี้ตั้งอกตั้งใจฮับปอนเป็นภาษาบาลีและล้านนาด้วยกันเนอยะถาวะลิว่างาปุลาปาลิปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตะนังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหากังกิปะเมวะชะมีจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยัตถามณีโชติระโสยัตถาเอวังหุนตุดีและอาจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสลีสุขมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกวันและยามตั้งหลายบัดนี้ไม่มีปฐมมูลาสัทธาแม่แสงลาขันแก้วธงรักร่วมทำบุญปัจจัยกันเตศผูกนี้ผูกที่เก้า100บาทป้อจำนงแม่สีทอนจมฟองผูกที่เก้า100บาทแม่พัดจันตธรรมบ้านประแกตำบลหิมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนปูจาธรรมเทศนาผูกเก้า200บาทแม่อินหลันบ้านสิริพรได้ปูจาธรรมผูกที่เก้าอีก300บาทและบะเต่าแต่นั้นแม่คำออนชัยวันก็ได้ปูจารสธรรมเทศนาผูก9 10 11 12 500บาทอนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญบุญในฎีกากาลวันนี้แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขมีความเจริญแม้นว่าท่านได้อธิษฐานจิตอธิษฐานใจตรวจน้ำก็ขอให้ทิศบุญกุศลฝากไปถึงเจ้ากรรมนายเวรเตบบุตร
เทวดาเจ้าตี้เจ้าตางพระธรณีเป็นสักขีพยานที่ได้สร้างกองบุญกองกุศลพระรังบุญสร้างบารมีธรรมในโอกาสกาละบันนี้ยามนี้สะท้อนฮือย้อนกลับฮือได้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นควรเยินปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บจะได้มีสิ่งใดมากำมากายทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอฮือพ้นภัยจากสิ่งต่างหลายต่างปวงที่มูลาศรัทธาญาติโยมเราท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลในการปูชาพระธรรมเทศนาในโอกาสกาละวันนี้ยามนี้นั่นจุงจักมีเตื้องแต้ดิหลีใจยะตุภวังใจยะมังคลังใจยะวินาสันตุจะเตสสาใจยะสิทธิธานังลาปังสุตีปะกยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังบุตธิจะยะสวาสตะวสาจะอายุจะสีวสิทธิพระวันตุเตสปีติโยวิวัจันตุสภะโลโควินาสตุมาเตตวนดรยูสุกิติกายุโกภวะอภิวาตนาสีริสนิจังมุทธาประจายิโนจตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังจะตุปัจจัยทานังอุดิสะทานังเนปปานังปะละมังสุขังเจริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญสุขเจริญผลมีอายุวันนะสุขะพละรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงจุผู้จุคนจุตนจุองเนออนุโมทนาขอบคุณกับบุญญาเจตนาที่เกิดจากจิตจากใจของคณะสัทธาญาติโยมที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในโอกาสบัดนี้โดยเฉพาะแล้วแม่แสงล่าขันแก้วทงลักษ์ร่วมบุญในผูกเก้า100บาทแล้วก็ผูกต่อไปแล้วก็แม่ป้อจำนงแม่สีทอนจมฟอง100บาทก็ผูกต่อไปถึงสุด12ผูกแม่พัดจันทธรรมบ้านปะแกอำเภอเมืองจันทบุรี200บาทแม่อินหลันบ้านสิริพร300บาทแม่คำอ่อนชัยวันก็ร่วมทำบุญสุดนะ500บาทแล้วก็ในผูกของวันที่17วันศุกร์ก็แม่ทองทิพย์วรรณภาเปิ้นจะทำบุญคล้ายวันเกิดเนอะวันที่17ตรงกับวันศุกร์พฤศจิกายน2566แม่ได้ตานต้นกฐินตวยและแม่ก็ได้ร่วมทำบุญถวายคล้ายวันเกิดในวันที่17ศุกร์หน้าพอดีก็ประกาศไปทางวิทยุกับแม่ทองทิพย์วรรณภาได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวฟังธรรมในผูกของวันที่17เป็นถูกวันเกิดเนาะอนุโมทนาขอบคุณกับกุศลเจตนาของคณะสัทธาญาติโยมมาณโอกาสบัดนี้แล้วก็ในโอกาสบัดนี้อัตมาภาพจักได้ประกาศในส่วนของงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของทางวัดในวันที่18วันที่19อัตมาภาพอยากให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมพลังบุญของบุรุษศรัทธาญาติโยมต้น300หรือตามเจตเตนาศรัทธาญาติโยมจะได้มาเป็นต้นใหญ่ที่วัดสังคยอมในโอกาสนี้ก็เจริญพรญาติโยมได้เป็นบุญเป็นบุญกุศลร่วมกันสร้างบารมีธรรม1ปี1เดือน1วันวัดเดียวเต้าอั้นญาติโยมและท่านทั้งหลายก็เป็นการสร้างกุศลผลผงบุญกุศลในโอกาสนี้ตอนนี้มีสายหน้าใหม่มาเนอเจริญพรณโอกาสนี้ตัวเองเจริญพรป้อวุฒิบ้านแม่แตงฟังอยู่เนอะครับอาจารย์ฟังอยู่เนาะอนุโมทนาขอบคุณเนาะม่วนก่อนวันนี้ทำได้ตอนก่อนได้ตอนมันก่อนว่าถึงตอนไหนล่ะพอฟังได้พอฟังหูเรียงเนาะป้าอาจารย์เนาะอินดูเนาะอินดูแต่ละเต่าดูได้นักคำนะทางศาสนาในปัจจุบันนี้พูดเหรอครับนั่นน่ะดีละเนาะอนุโมทนาขอบคุณเนอะมีการตาด้วยเนาะดีละดีละดีละฟังก็ไปนะครับผมอนุโมทนาขอบคุณเนอะเจริญพรปวุฒิอันนี้ก็เป็นสายแรกยังมาได้เปิดสายหน้าใหม่เตื้อเพิ่นก็โทรมาก่อนอนุโมทนาขอบคุณเนอะท่านโยมท่านใดอยากจะโทรศัพท์เข้ามาก็เจริญพรได้
นะ0962629694ทักทายเข้ามาในกองบุญกองกุศลที่ได้รับฟังพระธรรมเทศนาตอนนี้จะได้ประกาศบุญกุศลญาติโยมที่ได้รับเป็นเจ้าภาพต้นกองบุญพลังบุญต้นละ300บาทก็หมายมีแม่แสงล่าขันแก้วทงรักบ้านหนองหลวงอุโบสถร่วมทำบุญมา300บาทพร้อมถวายจตุปัจจัยอีก 1,000 บาทร่วมสร้างศาลาทั่วไป 1,000 บาทอนุโมทนาได้เขียนชื่อรายนามไว้สุวรรณะหลับเงินหลับคำเป็นที่เรียบร้อยเจริญพรกับป้อรวยแม่สมพัสสุติวงศ์300บาทป้อจำนงแม่สิทธรจมฟองจากบ้านประภัยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่300บาทป้ออุทัยแม่วันนากวงคำจากบ้านแม่ย่อยใต้ร่วมทำบุญ300บาทป้อสุจักแม่เกรียงสีพรมเสนจากบ้านดอยรอ300บาทแม่สุนาพิบุญร่วมทำบุญมา500บาทป้อพินิษแม่นิพาคำปวนจากบ้านแม่ย่อยใต้300บาทแม่กิ่งแก้วกองเกิดจากบ้านก่อม่วงตำบลบ้านอุโมงตำบลอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญมา 1,000 บาทพร้อมทั้งได้รับการประสานงานจากน้องเมในโอกาสนี้อนุโมทนาร่วมบุญกันอันเป็นลูกหลานพร้อมครอบครัวของแม่กิ่งแก้วกองเกิดในโอกาสนี้ป้อทวีแม่วันดีแม่สมศรีชัยฐานี่เป็นประธานกฐิน 5,000 บาทแม่ยุพินโอทากิพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญมา600บาทแม่ทองทิพย์วรรณภาอุทิศไปหายังนายสุบลวรรณภา300บาทแม่คำอ่อนชัยวันจากบ้านประสุขพร้อมครอบครัว300บาทนายสุเทพถาดคำพร้อมครอบครัว300บาทนางกนกวันดวงถาวรพร้อมครอบครัว300บาทแม่กองพันตุ่มอิน300บาทแม่ทาวังศรี200บาทแม่อาลีสดับ200บาทแม่อำพรโยธราช300บาทนางสาวกุญญพรวาสนากันทวี200บาทอุทิศไปหายังป้อแสนแม่บุญกันทวีและก็รัตนะมหาอุบาสิกาใจบุญอันยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งคือแม่ครูเหรียญทองจันทีจากบันต้อเมืองเชียงใหม่ร่วมทำบุญมา 1,000 บาทแม่นาชากาแฟหรือว่ากาแฟปันแก้วหมื่นแก้วแสนแก้วล้านแก้วจากสระกลางร่วมทำบุญมา300บาทแม่จันเพนคำโปธาร่วมทำบุญกล่องบุญนี้500บาทแม่จันเปงคำมาจากตลาดปอนาปอพันเจ็ดมะริมร่วมทำบุญมา200บาทอนุโมทนาแม่จันแม่พัดจันตาธรรมจากบ้านปะแกตำบลหิมปิงอำเภอเมืองจังหวัดละปุน300บาทแม่บัวหลันบ้านศิริพรร่วมทำบุญ200บาทแม่บัวคลี่สร้อยสังวานจากบ้านนางเหลียว300บาทแม่เอี่ยมมหาวันจากสันทรายก้อม500บาทแม่มารีนภิกุล500บาทแม่ครูกัลยาสุนินหง300บาทอันนี้ก็ได้ร่วมเป็นบุญแม่สมคิดมณีแก้วพร้อมครอบครัวจากบ้านสันทรายน้อยร่วมทำบุญมาในกองพลังบุญ300บาทญาติโยมท่านใดที่ได้แจ้งมาตังทางอาตมาปัจจัยนี้อาตมาภาพจะรวมเป็นต้นขอให้โอนมาก็ได้หรือท่านจะมาที่วัดมาที่อาตมาภาพอาตมาภาพจะรับไว้ให้มารับไว้ที่อาตมาภาพหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาก่อนถ้าหากว่าจะมาพบปะก็0962629694เนอะญาติโยมทั้งหลายหรือว่าถ้าเจ้าได้บอกเลขบัญชีไปท่านใดอยากจะร่วมบุญก็เจริญพรอาตมาภาพก็อนุโมทนาขอบคุณกุศลเจตนาอันเกิดจากจิตจากใจตอนนี้ก็คงจะเป็นห่วงเวลาได้ทักทายเข้ามาในรายการในกองบุญกองกุศลพลังบุญในวันนี้เจริญพรกับน้าน้องคนเดิมเจริญพรกับคุณโยมนิยมขันธรสเจริญพรกับพี่เบิ้มเรืองวิริยะนันเจริญพรกับคุณโยมอัมไพวีรสะเจริญพรกับแม่ครู
นายพีรวิทย์ชัยวันเจริญพรกับคุณโยมพินชริยานิติประสาทเจริญพรกับคุณโยมเกษณีชัยเทพเจริญพรกับแม่ครูเหรียญทองจันทีเจริญพรกับน้าน้องคนเดิมเจริญพรกับคุณโยมสุนีสุภาษีเจริญพรกับคุณโยมวาสนากันทวีในโอกาสนี้ในส่วนของกล่องข้อความด้านท้ายข้อความแล้วก็เจริญพรไปยังศรัทธาญาติโยมในส่วนของMessenger Facebook ก็เจริญพรกับคุณโยมสมบูรณ์มโนพีเจริญพรกับคุณโยมอาจารย์ประสิทธิ์เก่งกาดแล้วก็แม่ผอ.อำนวยในโอกาสนี้ได้ร่วมทักทายเข้ามาแล้วก็แม่อำภัยวีรสะแม่ดารุณีอุทลาแม่เกษณีชัยเทพคุณโยมบุญเฉลียวศรีบุญเรืองรับฟังจากทางขึ้นวิทยุจะเลอะอนุโมทนากับน้องเมจากบ้านอุโมงค์ก่อม่วงได้ทักทายเข้ามาในกล่องแล้วก็เจริญพรกับแม่ยุพินหอมมาลาเจริญพรกับมูลสถานญาติโยมในบุญกุศลที่ทักทายเข้ามาในไลน์ก็มีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาแม่วันจะพันจากหางดงแล้วก็มีมูลสถานญาติโยมทุกคนทุกท่านแม่ครูไก่สุรพีคำหนอแก้วแม่จันเพ็ญใจคำบอกว่าเปิดบ่ได้ก็เพราะว่า Facebook ไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็ไม่สามารถที่จะรับฟังกันได้ต้องเป็นเพื่อนกันเด้อKITTIPONG KITTISOPONG กิติพงศ์กิติโสมโนก็เป็นเพื่อนกันและจะรับฟังFacebook ไลน์ใดแม่นวลนิดชาวชาติหรือจะฟัง YouTube ก็ได้เน้อธรรมะภาคเหนือนะในโอกาสนี้แม่น้อยศาลากลางแล้วก็มูลสถานญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้กล่องข้อความมาได้กดไลค์กดแชร์ก็ดีก็ขอเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธาบุญต่างๆหลายทุกคนทุกท่านบ่ได้ยะสิยังเฮ็ดบ่ได้ยังบ่ได้รีดสิยังกองประเพณีอันดีอันงามก็ได้ร่วมกันรับฟังบุญกุศลฟังเทศฟังธรรมออกปกิณกธรรมธรรมวัดพื้นเมืองในโอกาสบัดนี้อนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งตอนนี้ก็เปิดสายหน้าไมเนอร์ญาติโยมท่านใดที่อยู่ทางบ้านทางจองจะโทรศัพท์เข้ามาก็เจริญพรสายหน้าไมเจริญพรกับพ่อพันแท้จากแม่ริมนมัสการครับผมแฟนพันแท้ครับอนุโมทนาขอบคุณได้โทรเข้ามาเนอร์ม่วนวันนี้ม่วนขนาดเลยครับติดตามรับฟังต่อไปเนอร์โอ้ติดตามทุกวันเลยครับดีละดีละอนุโมทนาขอบคุณเนอร์เดี๋ยวกระถิ่นพร้อมแล้วครับได้เลยได้เลยได้เลยอนุโมทนาขอบคุณนะพ่อเนอร์ยินดียินดีสาธุสาธุอนุโมทนาขอบคุณกับป้อแฟนพันแท้จากอำเภอแม่ริมในโอกาสนี้ในสายที่1 0962629694สายที่2เป็นสายที่2เนาะสายแรกของพ่อวุฒิแม่แต๋งญาติโยมท่านใดโทรศัพท์เข้ามาเน้อรับฟังธรรมะแล้วเป็นจะได้พ้องท่านเจ้าภาพคือได้โทรศัพท์เข้ามาทักทายว่าได้หยาดน้ํากดน้ําแล้วก็สดาบายใจและญาติโยมทั้งหลายบางครั้งญาติโยมฮับหมูฮับเวลาใดวันใดเนาะญาติโยมก็ได้ร่วมสร้างกันในโอกาสนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลกับทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังรายการในโอกาสบัดนี้เจริญพรกับแม่แสงล่าขันแก้วธงรักฟังอยู่นะเจ้าแม่หยาดน้ำตัวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยล่ะผูกแฮมสามผูกเนาะแฮมสามผูกก็หยาดน้ำตัวไปเนอะมันจะจบทำไมจะมีแหมไม่ใดค่ะฮะทำไมจะมีแหมตอกอ่ะยังบ่ฮู้เตี้ยยังบ่ฮู้เตี้ยครับยังบ่ฮู้เตี้ยเดี๋ยวต้องซ้อหาทำก่อนเนาะทำมนต์อย่าง
มันมาก็ได้จ้ะเอาอย่างอ่ะทำมันอย่างได้ได้ได้เดี๋ยวจะก้อยนี่นอโยมแม่นออนุโมทนาขอบคุณนะแม่เนอร์เจ้าสาธุเจริญพรเจริญพรโยมแม่อาลีสดับฟังอยู่ค่ะกำลังใจให้พระอาจารย์เจ้าค่ะยินดีอนุโมทนาขอบคุณกับกุศลเจตนาเนอสาธุสาธุยินดียินดีเจริญพรแม่สีทองชมฟองรับฟังแล้วเนาะฮัลโหลแม่สีทองฟังแล้วเนาะอยากน้ำแล้วเจ้าสินแล้วก็สุกต่อๆไปเนอะมันจบไปเลยอาจจะเอ่ยน้ำเอ่ยชื่อได้เป็นบุญเป็นกุศลเนอะกำจูหนุนเนอะแม่เนอะโลกไปหลายรอบเที่ยวบ้านเที่ยวจองมาดอกอ๋อก็อากาศเตรียมกระถินห้องกันไม่ได้ไปไหนละจะไม่ได้ไปไหนละเนาะเทพก็มีอะคะเทพกับปักต้นขวตานเนี่ยกะปักต้นกฐินปักต้นกฐินเนาะอนุโมทนาขอบคุณแม่สีทอนเนอร์สาธุสาธุอนุโมทนาขอบคุณทั้งสองสายแม่อาลีสดับบ้านเมืองเลนแม่สีทอนบ้านประไพตอนนี้ยังมีโอกาสทักทายเข้ามาเนอญาติโยม09626296940962629694ทักทายเข้ามาเอิ้นเอ่ยเข้ามาในรายการธรรมะห่วงเวลา2ชั่วโมงเนาะญาติโยมเต็มๆญาติโยมท่านใดที่ได้รับฟังไปแล้วจิตใจผ่องแผ้วยินดีก็เฮือโทรศัพท์เข้ามาอู้จ๋าทักทายเข้ามาก็มีเจ้าภาพทั้งสองลายได้โทรมาแล้วเจ้าภาพลายต่อไปที่ได้เป็นบุญกุศลก็ทักทายมาเนอะ0962629694อนุโมทนายินดีกับทุกๆสายทุกๆเจ้าภาพนะกองบุญกองกุศลต้นกฐินก็ญาติโยมเนอะท่านใดอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพประกาศอนุโมทนากล่องละ300บาทกล่องละ300บาทท่านใดอยากจะร่วมกองบุญกองกุศลเจริญพรได้สมทบทุนในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปให้เรียบร้อยญาติโยมทั้งหลายจะได้ใจสอยเป็นสาธารณประโยชน์เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะญาติโยมดังนั้นแล้วญาติโยมท่านใดที่รับฟังอยู่ทางบ้านอยู่ทางจองก็จะได้ตายใจถูกเอ้ใครอยากจะทำสร้างกฐินกฐินเบาๆพลังบวกเนาะ300บาทอนุโมทนาขอบคุณครับกุศลและเจตนาของมูลสถาญาติโยมเราตั้นตั้งหลายตีได้รับฟังรายการในโอกาสนี้นะเฮาก็คิดดีทำดีพูดดีปฏิบัติดีคือสิ่งที่บ่ดีก็คือเฮ็ดบ่มีขอนเตียงนอนบ่มีคนฝนบ่มีฟ้าห้าบ่มีองค์ต้องบ่มีเข้าคิดเล่าบ่มีกับแก้มสันกับแปลงบ่มีจ้องน้องก็บ่มีปี่สีบ่มีแปลงนักแสดงบ่มีคนพอหมอบ่มีคนไข้ไม้บ่มีคนอู้ครูบ่มีนักเรียนเสลี่ยมบ่มีลาบปากบ่มีแข็งแอ่งบ่มีน้ำนางงามบ่มีเวทีดนตรีบ่มีคนเล่นพระเนนบ่มีอุโบสถรถบ่มีหนตางกว้างบ่มีอ้อยน้อยบ่มีหนานจ้างบ่มีเครื่องมือมือถือบ่มีขึ้นยาคืนบ่มีต๋องทองบ่มีคนใส่แอนดี้ได้บ่มีข้อมูลแกงตูนบ่มีได้ใส่ป๋ากินลาบกินซาบ่มีเหล้าคนเฒ่าบ่มีธรรมเป็นคนงามบ่มีกู้ลาบลู่บ่มีพักเตาข้าวตองกลางกองบ่มีคนเตียวเตียวบ่มีคนนุ่งสางยงบ่มีเข้าสาวบ่มีหนุ่มสุ่มบ่มีไก่
ลำไยบ่มีหน่วยหวยบ่มีคนซื้อจื้อบ่มีคนเอาคนเฒ่าบ่มีเกี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวบ่ได้ใส่ดอกงิ้วมันบ่ลำญาติโยมทั้งหลายนี่ก็เป็นคำม่วนงานสันเล่าภูมิปัญญาล้านนาโอจากันได้โอจากันไปร้านในไทยเขามีความเจริญรุ่งเรืองญาติโยมและท่านทั้งหลายก็เป็นบุญกุศลนะญาติโยมที่ได้รับฟังมนต์เงินสันเล่าก็อู้กันได้อู้กันไปนะแล้วญาติโยมหากว่าได้รับฟังธรรมะกับอาตมาภาพแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0962629694ทักทายเข้ามาได้ที่ไหนมีฮักที่นั้นมีความสดใสที่ไหนมีไหที่นั้นก็มีฮาที่ไหนมีตาก่อนที่นั้นก็มีน้ำที่ไหนมีตาที่น้ำก็มีน้ำที่ไหนมีธรรมที่นั้นมีสุขที่ไหนมีทุกข์ที่นั้นมีแก่ที่ไหนมีพ่อมีแม่ที่นั้นมีลูกเต้าที่ไหนมีเจ้าที่นั้นมีของที่ไหนมีจ้องที่นั้นมีฝนที่ไหนมีคนที่นั้นมันยุ่งที่ไหนมียุงที่นั้นมีน้ำเน่าที่ไหนมีตุเจ้าที่นั้นมีวัดที่ไหนมีขี้ลักที่นั้นมีขโมยที่ไหนมีหวยที่นั้นมีสลักกินแบ่งที่ไหนมีแฟนที่นั้นมีกิ๊กที่ไหนมีกระติกที่นั้นมีน้ำแข็งที่ไหนมีแบงค์แดงที่นั้นมีแบงค์ร้อยที่ไหนมีปี่น้อยปี่นาที่นั้นก็มีปี่หนานที่ไหนมีหมู่สามชั้นที่นั้นก็มีหมู่กระทะที่ไหนมีบุญก็ต้องมีบาปที่ไหนมีหาบก็ต้องมีบุญอันนี้ก็ขอฝากกับบรรดาศรัทธาญาติโยมกองบุญกองกุศลกับทุกคนทุกท่านเน้อในโอกาสบัดนี้ตอนนี้ก็ยังมีโอกาสเวลากับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธานาบุญเราตั้งทั้งหลายทุกผู้ทุกท่านที่ได้รับฟังรายการธรรมะในโอกาสบัดนี้ก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนและท่านทั้งหลายได้ร่วมยกกำลังอกยื่นกำลังอกยกกำลังใจกับการทักทายเข้ามาในรายการหน้าใหม่บางผู้บางท่านอยากให้อู้แต่บางท่านบักกาโทนะก็มาเป็นหยังญาติโยมทั้งหลายนะหลังไม่ก็ได้โทรศัพท์เข้ามาอูดจากกันทักทายกันบางผู้บางท่านก็บากล้าจะร่วมกระทำบุญกระทำกุศลก็หลังไม่ก็ได้นะภายในสักสี่ชั่วโมงญาติโยมทั้งหลายแต่ถ้าเวลาบารับก็จะโทรปิกไปนะไต่ถามว่าเป็นญาติโยมท่านใดสาธุชนทั้งใดได้กระทำบำเพ็ญบุญกุศลนี้ก็เจริญพรในโอกาสนี้เบอร์โทรศัพท์นี้ก็คือจำไว้มีปากกาก็จดเอาไว้เนอะญาติโยม0962629694นะในโอกาสนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณกับกุศลและเจตนาของคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมท่านใดที่ได้เห็นการประชาสัมพันธ์ยังกองบุญยังกองกุศลติสร้างนี้ก็อยากจะมีส่วนร่วมในโอกาสนี้ก็เจริญพรกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธานาบุญและท่านทั้งหลายที่รับฟังในโอกาสนี้ตอนนี้มีสายเข้ามาเจริญพรแม่ยุพินบ้านสันทรายมูลมหานามฟังอยู่ในเจ้าฟังอีฟังเจ้าเลยนะละวันละวันกฐินมาเนาะเจ้าหาเจ้าวันกฐินจะมาก่อนไม่เอาก่อนเจ้าไปแก่ครับไปแก่ร่วมบุญร่วมกุศลกันเนาะหอมไปเลยอีหอมที่ไหนไปเนาะอนุโมทนาขอบคุณเนอร์ขอบคุณกับแม่ยุพินบ้านมหานามบ้านสันไซมูลได้โทรศัพท์เข้ามาในโอกาสนี้เป็นสายเป็นใยแห่งกองบุญแห่งกองกุศลได้ทักทายเข้ามาอนุโมทนาแม่ยุพินมหานามจากบ้านสันไซมูล
นะเปิ้นถึงบละบะลืมกันการงานของวัดสังขยอมหลักแล้วก็เป็นเจ้าสถาวัดสังไสมูลก็ยังมาห่วมกุศลของวัดสังขยอมในปารมีธรรมในการที่จะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นฮื้อแล้วเสร็จหนอญาติโยมทั้งหลายตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 2-3 นาทีญาติโยมทั้งหลายจะอยู่ทางใดทักทายเข้ามาได้จะอยู่ทางแม่แตงเชียงดาวแม่ริมแม่แตงตลอดถึงอำเภอเมืองตลอดถึงสระปีตลอดถึงอยู่สันปะตองหางดงหรือจะอยู่ลำปูนนะทักทายเข้ามาได้ทุกสายนะในโอกาสนี้เวลานี้เนาะ0962629694บางผู้บางท่านได้บันทึกเบอร์อาตมาภาพไว้แล้วก็ขึ้นไลน์ก็โทรศัพท์ทางไลน์ก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าโทรศัพท์มันตัดเข้าไปเนี่ยมันโทรรับบ่ได้เน้อดังนั้นบ่ใช่ว่าอาตมาภาพบ่รับในญาติโยมเพราะบุญใดกุศลใดที่ญาติโยมได้ส่งกระแสใจมายื่นกำลังอกยกกำลังใจอาตมาภาพยินดีรับทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ก็ขอเป็นกุศลและเจตนาอันเกิดจากจิตจากใจของเราท่านทั้งหลายที่รับฟังรายการธรรมะยามบ่ายสามโมงถึงแรงเกือบ2ชั่วโมงนะญาติโยมก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับท่านรายการของท่านพระครูปรัตนิพนธ์โพลิวัตโกวัดป่าเดือเนาะเปิ่นก็คือรายการคืออาตมาได้ดำเนินรายการแต่นรักษาเวลาไว้ญาติโยมและท่านทั้งหลายก็สร้างกุศลร่วมอกร่วมใจเป็นบุญเป็นกุศลติดตามเนื้อติดตามตัวติดตามท่านคืออยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บมากำมากายเปิ่นบอกว่าคนว่ากูดีก็มีคนว่ากูไม่ดีก็มีแต่ว่าอย่าไปหลงเขาว่าดีก็ช่างเขาเขาว่าชั่วก็ช่างเขาดีหรือชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราตัวเองเขาว่าดีก็ช่างเขาคนมายกย่องสรรเสริญเยินยอก็มีแต่ว่าอย่าไปดีใจอย่าไปภูมิใจมากเกินไปเขาจะชั่วก็อย่าไปเชื่อใจจะไปเสียใจเขาทางเดินมันเป็นอย่างนี้ทุกชีวิตเป็นโลกธรรม8ประการมียศเสียมยศมีลาภเสียญาติมีติก็ต้องมีนินทามีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาเป็นธรรมดาของเจ้าโลกเนี่ยญาติโยมและท่านทั้งหลายดังนั้นแล้วก็ขอฝากธรรมะข้อคิดคติเตือนใจท้ายรายการคือกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธาบุญท่านทั้งหลายเจริญพรกับแม่ครูเป็นจิตอุปพันธ์ได้ทักทายเข้ามาในกล่องข้อความในสายไลน์โอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณที่ทักทายเข้ามาในช่วงห่วงท้ายรายการเดี๋ยวเวลาอีก2นาทีญาติโยมทั้งหลายสักสาย2สายท่านใดอยากจะโทรศัพท์เข้ามาก็เจริญพรทุกคนทุกท่านได้ทักทายเข้ามาในโอกาสนี้ก็ยินดีปีดาพบปะกันในสัปดาห์หน้าเน้อญาติโยมวันอังคารเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. ขึ้นวิทยุ FM 104.50 วันพฤหัส FM 104.50 เวลา 13:00 น. และ 13:00 น. ถึง 17:00 น. ถ้าหากว่าท่านพระครูปรัตวัดประเดือเปิ้นมาได้จัดก็จัดต่อเปิ้นแล้วก็วันศุกร์สุวรรณกัสสปะผูกที่10เนอญาติโยมท่านใดจะเป็นเจ้าภาพก็ติดตามเข้ามาเป็นบุญเป็นกุศลได้ก็ขอเฮ้อทุกท่านได้มีอายุวรรณะสุขะพระธนสารสมบัติคุณสารสมบัติทุกท่านทุกคนด้วยเทอญเจริญพร